สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอนอูลองสานเนาะมื้อนี้อูเอาเขามาส่งแม่อยู่ที่ให้นะทุกคนตอนนี้ก็คืออากาศร้อนร้อนแห้งทุกคนอยู่อ่ะข้างสวนของอูจะมีน้ำตกเด้อทุกคนจะมีน้ำตกเด้อหรือว่าน้ำตาดเนาะบ้านอูน้ำตาดเนาะหลายเลยแหละบ่ได้เอายาซะหัวมานําเว้ยแค่มาซะหัวร้อนทุกคนเบิ่งน้องอูร้อนแห้งเปเขาสวัสดีเหิงสวนคุณพวกเห็นบ่น้ำตกเดี๋ยวถ้าแม่ก่อนแม่อยู่เทิงคุณเดี๋ยวถ้าแม่ลงมาแล้วกินข้าวนำกันมื้อนี้สิมาแกงนอกกินอยู่ให้เด้อทุกคนอันนี้ไปยืมหม้ออ่ะของพ่อลุงที่เพิ่นมาเฝ้าสวนให้เนาะมาแกงมาให้แกงหม้อมาล้างหม้อกันหม้อกันอันนี้เป็นน้ำห้วยนะทุกคนน้ำที่ไหลมาจากเชียงคือนะสามารถเอามาแต้งกลิ่นใดเด้อเพราะว่าเป็นน้ำที่สะอาดมันเป็นน้ำที่มาจากเชียงคืออาบน้ำนี่ก็ได้เนาะซักเครื่องซักของได้มั้ยอันนี้เป็นผักพูดเนาะที่เก็บผู้นำกลางให้ร้ายน่ะทางมอต้มน้ำสิแกงนอกโอ้ยน่าจะเป็นฝาหม้อโอ้ยน่าจะน้ำกินกันอันนี้เป็นของกินที่เอามาเนาะมีเจียวกะปิแล้วก็มีปิ้งเป็ดที่อยู่ในอุ้มเนาะที่ปิ้งมาแล้วก็มีนอที่มาหาเมื่อวานนี้ใส่มานําเนาะแต่ว่าสีแบ่งแกงครึ่งนึงก็เอามาบ่หมดนึงสีแบ่งแกงน้อยนึงค่ะแต่มันครึ่งนึงดอกอันนี้ต้มแล้วล่ะแล้วก็สิเอามาบวกกับผักที่ไปเก็บมานี่แกงแกงแบบเพื่อมันสูตรน้ํามันฮ้อนตอนสวยสินะส่วนตัวนี้กะรู้ว่าแกงมันเลยบอกว่ามีแกงประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเอาไว้กับเจียวกะปิเนาะอันนี้เป็นเกลือปลาแดกแป้งนัวที่เราเคียมมาเนาะอันนี้เป็นผักเน่าที่เอามาใส่แกงนอกเนาะเข้าไปนี่แกงนอกอันนี้เป็นมะเขือที่เอามาใส่แกงนอกกันเนาะอันจะใส่เป็นลูกโดดเลยเกลือแป้งนัวปลาแดกเนาะแบบเฮาจะแกงแบบบ้านๆแบบบ่ได้แกงแบบมีข้าวเบื่อเด้อๆแกงแบบแกงใส่แต่เกลือแป้งนัวแล้วกับปลาแดกจบเนาะเดี๋ยวไปแกงนอกกันก่อนนี่ได้โปรดอย่าฟูบูลี่หม้อดิฉันนะคะทุกคนเพราะว่าหม้อมันเก่าแล้วเนาะเดี๋ยวซีเอาเครื่องลงไปก่อนเนาะเตรียมมากันมีแต่เกลือแป้งนัวปลาแดกอากาศมื้อนี้ร้อนร้อนเอาเกลือลงไปก่อนเนาะแกงกินบ่มีเกลือนี่บ่แซ่บเด้อเอาเกลือลงไปเอาจ้ะเผ็ดเนาะทุกคนหางมาเผ็ดลงอันนี้แกงนออยู่ส่วนได้นี่สิแกงแบบนี้อ่ะเอาลงไปเนาะนี่เอาจ้ะแกงบ่มียานางแกงอยู่ป่าอยู่ดงแกงบ่มีแหละ
ปลาแดงลงไปปลาแดงแล้วเนาะก็เอาน่องแล้วทุกคนลงไปตุ้มอันนี้เป็นน่อที่หามาเมื่อกี้ตุ้มเสริมกันตุ้มส่วนพักนี่ค่ะบุฟาวเลยทุกคนต้มน้ำต้มน่อเลยเพื่อมันเข้าเนื้อเข้าหนังก่อนเราจะค่อยเอาพักลงตอนนี้แม่กำลังฮิตเวียกอยู่กำลังพอดีแม่ลงมาแล้วพอดีได้กินเลยอันนี้พักเขากระซีนพักกุ้นงองอยู่น้ำไห้นี่เนาะแล้วก็ซีนียอดเครือมันเนาะประมาณนี้ดูจะเป็นงัวลงไปเนาะพวกวายนี่เสียงนอต้องสีมันก่อนสีเสียบโอ้เสียบตาจังนี่มีเจ้าพักลงกันมาดิแล้วนี่เป็นที่ซุกเนาะบัดนี้เนาะพาแม่มาละกินข้าวนี่ของกินเฮาโอ้เมื่อยมาเล่งกันไม้มันปลูกอย่างบอกอย่างเฮานี่สมมุติจ้างคนมา 4-5 คนนี่ปลูกมื้อเดียวแล้วบ่พ่อจ้อยปลูกบ่แล้วบ่แล้วหรอกฮะปลูกนั่นก็บ่ได้ก็ปลูกใบละบ่ได้ตายก็เนาะต้องคอยปลูกอ่ะมันแก่งนอเกือบเป็นนัวอันมักเพชรปลาแดกละกะพักพึกใส่เขาไปเก็บพักอยู่นำนาซีมาเซอร์พิงเป็ดแซ่บเกี่ยวกับปีเมื่อคืนนี่ยากที่เข้าเลยเมื่อยหิ้งข้ามกระดุดอีกเลยแกงน้อยยากกันกินไล่คนนั่นยากกินไล่คนแซ่บแกงอันเซอร์อันแกงสุดกี้นะแกงโตนหน่อยตรงตรงนี้นี่ค่ะบุกมาตัดไม้ให้ยืนง่ายไปเชื่อกันด้วยเพราะยืนง่ายไปเชื่อจะสั้นนักที่นักนี้ใส่ปุ๊บขั้วเนี่ยกับตูนีมาเมื่อนั้นตูนีฮันโอ้ยลูกเอ้ยบ่รอดละเมื่อเลยเพิ่นบ่เคยย่างเด้อมีแต่แม่น่ะเล่งแล้วแม่กระตอกเพิ่นบ่กินข้าวซั่วมันมาซั่วเอามาจะว่า 9:00 น. 10:00 น. ยังมาเต็มอ่ะOh.
ต้มก็กระชื้นแล้วแล้วก็หาเขาหาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเมียนกับไปละจุดจุดไม่ก็ไม่ราบเบอร์ราบเบอร์แล้วแบบมื้อนี้กูลงอยู่5โลมาเดียวก็อีกตะกดงงกันได้ล่ะนางนั่นมาคิดเอาว่าหาเสือหามันหามเหยื่อจริงเดี๋ยวเห็นเมื่อตอนนั้นอีนึงก็หาเสือเนี่ยเขาหาที่ขึ้นหรอกว่ามึงจะไปกินเบียร์เถอะโอ้ยเจ้าโทรห้างกินซอยป่าซอยป่าหูทองต้องกำมือก็กำมือบ้าเหรออืมฮะไปตับไปตอนอยู่ไตน่ะแค่ขาดเป็นที่ทั้งที่เนี่ยเราเห็นขาบกาสีแดงชอบมองเห็นไฟนะนั่งกินข้าวข้าวทำผู้มาทำไปเที่ยวละจะซ่าเจ้าให้นะเล่นลงไปลุงกันหน่อยก็เหลือคนกินไม่ต้องกินแล้วเลยต้องกินแล้วเต็มแล้วแทนตาต้องกินมีเศษมีพลาสมีล้นมีบ้านมาให้มีมีข้าวเดียวทำไมไม่อยู่เนาะไม่ก็ทำงานหาก็ไม่ได้ชื่อเลยนะแม่เฮาเฮาเก็บแล้วทิ้มเจอทิ้มเจอทิ้มเจอไหมคอยไปเฮ็ดจันแหละเฮ็ดได้แล้วนั่นอืมแล้วแล้วทำมันแล้วเลยให้มันได้ไหมอันนี้กองเวลากับกองย้อนซื้อไปเกลือยานบุรีน้ำใส่แล้วท่านแม่มากินข้าวแม่พักผ่อนหาเสมอเนื้อที่มันก็เป็นตับปะเหมือนหิ้วบาร妈呗
เองหัวดูนะพี่มาเต็มแล้วน่ะอือโป่งเหรอห้อยเบอร์นั่นแม่น่ะอือก็มาแล้วใครกินข้าวผู้หาเพื่อนกับผู้ง่ายสบายไว้หาไปพวกนี้ฮะมัดมือก็ได้ที่ต้องเที่ยวนะหาเลยหาอย่างเออสำหรับจ้างคนผู้ต้องมีคุณยายเลยผู้ต้องผู้เพิ่งล้มอีกหน่อยเนี่ยผู้ได้ขาดทุนหลังจากที่มาส่งเข้าแม่แล้วก็กินข้าวแล้วเนาะทีแรกว่าสิไปเฮ็ดเวียกใส่แม่หน่อยนึงฝนพัดเกี้ยมสิตกลงมาทุกคนเอ้ยแม่ก็เลยบอกให้อู้เมื่อเฮือนไปกู้เครื่องเนาะทุกคนแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเฮือนท่าแม่เพราะว่าตอนแรงละจังค่อยแม่จังค่อยซีมาอย่างหันมือนี่หันแม่หันมาจ้างจ้างพ่อจ้อยมาเฮ็ดเวียกนําเนาะพ่อจ้อยก็คือเป็นเสี้ยวของแม่อยู่ในบ้านนี่แหละจ้างมามือละแสนเนาะทุกคนมาเล็งเสือกอย่างนะเล็งปักหลักไว้ว่าเฮาสิปลูกจุดใดจุดใดแล้วก็ประมาณมืออื่นมือหือผู้ใดจังค่อยสิเล็งแล้วหมดแล้วก็บ้านนั้นเราอู้ก็สิจ้างคนมาปลูกอย่างสวยเนาะแบบสิจ้างมาปลูกประมาณเฮามันประมาณ3มือให้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าอู้ก็อยากไปเฮ็ดเวียกกันอื่นแล้วนะแล้วก็หลังจากที่พอประมาณวันที่1เนาะพอจ้อยมาวันที่1พอจ้อยมาก็สิได้พากันเริ่มลงมือเฮ็ดหลายๆอย่างเลยทุกคนช่วงนี้แบบตอบคอมเมนต์ซ้าก็ขอโทษขออภัยหลายทุกคนอู้เรียกหลายแหงนะเรียกหลายเฮงแล้วก็ต้องเรียกเงินเรียกซานเรียกอันเดอร์แดดอันนี้อู้กันย่างลงอันนี้หลายคนก็ถามว่าท่านส่วนยางนี่เป็นส่วนยางใหม่ก็คือส่วนยางแม่จันนั่นเองนะทุกคนส่วนยางแม่จันนั่นเองทุกคนตอนนี้อูเปิดฮับถ้าว่าไผ่เห็นอูโพสอยู่ในอีหยังก็ซุมซนของ YouTube แล้วก็สิเห็นอูโพสขายผ้าสิ้นเนาะทุกคนผ้าสิ้นกับผ้าเสื้อเนาะซึ่งผ้าสิ้นที่อูขายนี่ก็คือเป็นอูอูสั่งมานุ่ง 2-3 ชุดแล้วเนาะทุกคนสั่งมานุ่ง 2-3 ชุดแล้วก็คือรู้สึกว่ามันงามแล้วก็ผ้าสิ้นถ้ามันเป็นผ้าสิ้นของเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็เสื้อก็เป็นผ้าฝ้ายมันนุ่งง่ายนุ่งสบายบ่ฮ้อนผ้านี่เขาเจ้าเอิ้นว่าเป็นลายของไทลื้อไตลื้อนะทุกคนเป็นไตลื้อเป็นผ้าไตลื้อของเรานะทุกคนเป็นผ้าไตลื้อของเราราคาสุดๆนึงอยู่450บาทเนาะทุกคนกะถ้าว่าแบบว่าอยากได้ลายแบบเป็นผ้าไตลื้อของเราเอาไปนุ่งกะลองเอาไปเบิ่งทุกคนเอาไปตัดเป็นสิ้นกะมันก็สามารถตัดได้หลายแบบเนาะถ้าว่าตัดเป็นแบบสิ้นลาวกะตัดได้หรือว่าตัดเป็นแบบสิ้นแบบสาวเสียงตุงนุ่งนะที่ยาวๆขนาดกระตัดได้แต่ว่าหรือว่าที่ตัดเฮ็ดเป็นกระโปรงอีหยังหรือเป็นชุดน่ะกระตัดได้คือกันมันสามารถเอาไปตัดได้หลายรูปแบบเนาะแต่ว่าอู้ฮันจะนิมักตัดเอาไปเฮ็ดเป็นตัดคล้ายๆเป็นออกแบบคล้ายๆคือลายผ้าใหม่เนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเฮานุ่งเป็นลายผ้าฝ้ายนะเพราะว่าที่อู้มักนุ่งซิ้นของไตลื้อนี่ไตลื้อนี่ก็คือ1ก็คือมีลวดลายที่งามเป็นเอกลักษณ์บ่คือไผแล้วก็2ก็คือจะเป็นแบบว่านุ่งง่ายเย็นแล้วก็สบายอีกอย่างอันสุดท้ายคือราคาบ่แพงเนาะทุกคนราคาถูกเนาะประมาณ450บาทคันถ้าเป็นใหม่คันถ้าเฮาไปนุ่งเป็นใหม่แท้ๆราคามันค่อนข้างแพงเนาะทุกคนราคาอยู่ที่ 1,000 หรือ 2,000 บาทพุ่นน่ะทุกคนราคาต่อผืนหนึ่งได้ยังบ่รวมค่าตัดอีกแต่ว่าอันนี้ก็คือ450บาทแต่ว่าค่าตัดนี่เฮาก็ต้องไปตัดเอาเองว่าเฮามักแบบใดเนาะกะประมาณนั้นซึ่งอู้ก็ได้อู้ว่าสิสร้างมาจักประมาณ10ชุดเนาะเพื่อเอามาสต็อกไว้แล้วก็สิเอามาโพสต์ขายอยู่ในเฟซนี่แหละเพื่อแบบมีไผ่มักอยากนุ่งคือกันนะซึ่งผ้าลายไตลื้อนี่ไตลื้อของเรานี่มันเป็นลายเอกลักษณ์ที่แบบว่าบ่คือไผ่กันนะทุกคนซึ่งอู้ซื้อมานุ่งชุดหนึ่ง2ชุด3ชุดโอ้โหซื้อกว่า
มันงามก็เลยอยากส่งต่อเนาะอยากแบบว่าเพื่อไผอยากได้สินะราคามันก็บ่แพงเนาะประมาณ450บาทอ่ะประมาณนี้เนาะกะถ้าว่าผู้ใดอยู่ฝั่งไทยสนใจนะก็สามารถสั่งได้เนาะที่หลายๆคนแนะนำอู้เรื่องการเฮ็ดสินค้าขายก็คืออู้ก็คิดมาดุลแล้วที่บ่เฮ็ดนี่ก็คือย้อนการบัญชีการรับเงินยุ่งมีข้อยุ่งยากเนาะทุกคนเนื่องจากว่าอู้ฮันบ่มีบัญชีเงินบาทไทยเป็นของตัวเองก็เลยมันเฮ็ดให้แบบว่าการรับเงินรับคํายุ่งยากซึ่งจุดประสงค์ของอู้ที่จะข้ามไปไทยที่อู้เรียกแล้วที่ข้ามไปไทยก็คือ1ก็ไปลิ้นเนาะไปถ่ายคลิปเนาะแล้วก็2ก็คือไปเปิดบัญชีนี่แหละไปเปิดบัญชีไทยอยู่เพื่อแหละเพื่อเวลาเฮาอยากเฮ็ดสินค้าขายหรือว่าอยากขายเครื่องเดิกเวลาเพิ่นโอนเงินมามันก็จะเข้าบัญชีเฮาโดยตรงโดยบ่ผ่านบัญชีคนอื่นถ้าผ่านบัญชีคนอื่นมันก็จะมีการหักค่าธรรมนูญธรรมเนียมมันก็สิยากไปอีกเนาะอู้สิมีสินค้ามาขายอยู่เด้อทุกคนเด้อก็มีแผนกันกับตุ๊กตาสาวซำเหนืออยู่เนาะทุกคนว่าอยากได้ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่ามันเป็นเอกลักษณ์แท้ๆหาอยู่ใส่บ่ได้นอกจากแบบอยู่มาหาอยู่ในลาวหรือว่าอยู่เฉพาะบางเขียงเท่านั้นถึงจะแบบหาลายผ้าแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็สิแบบเอาตัวที่ราคาบ่แพงอันใดเชียนะมาขายเนาะกับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้อู้กับตุ๊กเบียเดอร์กับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะก็มีหลายคนที่แบบอยากให้อู้เฮ็ดเสื้อมาขายเป็นเสื้อแบรนด์น้องอู้หรือว่าเป็นกระเป๋าในแบรนด์น้องอู้ฝากติดตามไว้ด้วยทุกคนเด้อ เดี๋ยวอู้มีบัญชีธนาคารอีหยังเรียบร้อยแล้วก็สิมาเบิ่งนำกันเนาะว่าสิมีสินค้าใดๆแล้วก็อู้ก็สิเฮ็ดสินค้าจากลองซานเนาะเป็นสินค้าแบบพวกประเภทของอยู่ของกินก็สิมีเนาะทุกคนแบบว่าเป็นของที่ผลิตมาจากลองซานแล้วก็เฮ็ดด้วยมือเองแล้วก็ขายในราคาที่บ่แพงประมาณ80บาท90บาทหรือ100บาทอันสิเนาะก็ฝากทุกคนติดตามอู้แล้วก็ไว้อุดหนุนอู้เด้อเพื่อเป็นค่าน้ำมันรถน้ำบางรางให้อู้ไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนอู้สิกลับเฮือนแล้วเนาะถ้าเพิ่นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย